โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติหรือนปท.นะครับซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้รับทราบถึงแผนแม่บทเรื่องความปลอดภัยของปี2561ถึง2564อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอของแต่ละฝ่ายและก็แต่ละหน่วยงานขณะที่มาตรการในการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับจะยังคงมาตรการเช่นปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่ที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงเน้นเรื่องของการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจรเข้มงวดการตรวจจับการดื่มแอลกอฮอล์ขับรถเร็วนะพร้อมกับเห็นชอบมาตรการที่ทางสตช.หรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอเรื่องใบอนุญาตขับขี่นะครับโดยมีกระบวนการตั้งแต่เพิ่มโทษนะตัดคะแนนความประพฤตินะไปจนถึงเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ครับเป็นมาตรการในการที่จะให้บังคับให้คนเนี่ยต้องขับรถที่ดีแล้วกันผมพูดรวมๆว่าไงว่าถ้าทำผิดซ้ำจะโดนโทษหนักขึ้นแม้กระทั่งยึดใบขี่แล้วขับรถไม่ได้ไปขับก็จะโดนหนักเข้าไปแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วสมมติว่าจะสามารถไปขับได้แล้วกลับมาทำผิดก็จะโดนโทษหนักขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็เสียงของท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับฟังในระดับนโยบายแล้วมาฟังในระดับปฏิบัติกันบ้างนะคะฟังดีๆสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะว่าพี่ตำรวจเขาออกมาชี้แจงการตัดคะแนนความประพฤติค่ะทางด้านพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดนะคะผู้บังคับการตำรวจสันนิบาล3ออกมาชี้แจงว่าจะทำอย่างไรผู้มีใบอนุญาตขับขี่จะมีคะแนนรวม12คะแนนจะตัดคะแนนจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่สวมหมวกกันน็อกตัด1คะแนนฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนตัด2คะแนนค่ะส่วนเมาแล้วขับชนแล้วหนีเนี่ยก็จะถูกตัดคะแนนเพิ่มไปอีกหรือว่าพูดง่ายๆว่าเป็นการท็อปอัพคะแนนเข้าไปอีกนะคะหากถูกตัดคะแนนความประพฤติจนหมดก็จะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่12เดือนหรือว่า1ปีและหากยังกระทำผิดซ้ำอีกอาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ค่ะขณะที่ใบสั่งรุ่นใหม่นะคะผู้ได้รับใบสั่งสามารถปฏิเสธใบสั่งแล้วก็เข้าสู่การต่อสู้คดีได้แต่ถ้าได้รับใบสั่งแล้วไม่ไปชำระค่าปรับก็จะถูกปรับเป็น2เท่าทั้งนี้กฎหมายใหม่เนี่ยนะคะจะไม่มีการยึดใบอนุญาตขับขี่แต่ความผิดนั้นก็จะถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์แล้วค่ะ